ครับทีนี้มาดูท่าทีของพรรคการเมืองต่างๆกันบ้างคุณผู้ชมเพราะว่านอกเหนือจากการที่จะไปเอาเสียงสว.มาแล้วเนี่ยคือเมื่อวานมันเป็นการเซตบรรทัดฐานไปแล้วเนาะว่ามันจะเสนอไปแล้วถ้าไม่ผ่านก็คือตกเลยยากที่จะเอากลับมาใหม่ต้องมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอะไรอีกล่ะคือการเปลี่ยนแปลงมายึดข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาก็มองว่าถ้าจะเอาชัวร์นะไม่ต้องไปหวังเสียงสว.เพิ่มพรรค9พรรค10มาไหมให้เสียงส.ส.มันถึงเลยเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็เลยมีกระแสขึ้นมาว่าอาจจะต้องมีการเปิดรับพรรคอื่นๆเข้ามาและบางคนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการพูดถึงตรงนั้นในการตอบคำถามข่าวคนก็มองไปถึงพรรคภูมิใจไทยคุณผู้ชมเพราะก็ต้องยอมรับว่าภูมิใจไทยคือพรรคอันดับ3มีส.ส.ตั้ง70กว่า70กว่าคนใช่ไหมถ้าเอาภูมิใจไทยเข้ามาเติมเนี่ยตรงนี้มีอยู่312เนี่ยมันพอเลยนะเหลือแหล่นะแต่นักข่าวไปถามหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยปรากฏว่าคุณอนุทินยังย้ำจุดยืนเดิมว่าไม่สามารถร่วมงานกับพรรคที่มีนโยบายแก้112ได้นั่นแปลว่าอะไรถ้ายังมีก้าวไกลอยู่ในสูตร8พรรคนี้ภูมิใจไทยจะไม่มาร่วมนะหรือถ้าก้าวไกลยังคงไม่ถอย112สมการนี้ก็จะไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะให้ภูมิใจไทยอยู่ดีตั้งรัฐบาลแข่งขึ้นมาก็ไม่เอาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทางออกเดียวถ้าจะมีภูมิใจไทยอยู่ในนี้ก็คือไม่ก้าวไกลออกไปก้าวไกลก็ต้องลดเพดานเรื่อง112ลงมานะขณะที่ทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะครับเขาก็ยังยืนยันว่าตอนนี้ไม่ได้ขึ้นมาเทคแอคชั่นเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลยังคงเป็นไปตาม MOU ของ8พรรคตามเดิมครับนักข่าวไปเจอหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณหมอชนน่านสีแก้วนะก็เลยไปถามถึงเรื่องมติของสภาเมื่อวานนี้เรื่องว่าการเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำไม่ได้และถูกตีตกไปเนี่ยคุณหมอบอกว่าเอาจริงๆไม่น่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะมันกลายเป็นข้อผูกพันและผูกมัดต่อไปอย่างไรก็ตามส่วนตัวคุณหมอมองว่าถ้ายึดข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41เนื้อหาตามวรรคท้ายเนี่ยเขาก็ระบุว่าในกรณีที่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็ยังเสนอซ้ำเข้ามาได้นะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ย8พรรคก็จะยังดำเนินการต่อไปแล้วก็ยังเป็นไปตาม MOU ก็คือก้าวไกลยังเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ลองฟังเสียงคุณหมอดูครับซึ่งจริงๆในเหตุการณ์นี้มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับมันก็เป็นข้อที่จะผูกพันผูกมัดต่อไปด้วยเพราะคำวินิจฉัยของรัฐสภามันก็ผูกมัดในการใช้ข้อบังคับของตัวเองแต่ว่าข้อบังคับนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อบังคับเฉพาะรัฐธรรมนูญมาตรา272เท่านั้นนะครับถ้าตราบใดถ้าเราสามารถเปลี่ยนไปใช้ข้อบังคับนี้กับรัฐธรรมนูญมาตรา159เนี่ยผลผูกพันนั้นมันจะลดไปเอาตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อมันเป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่พวกเรา8พรรคจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรเนี่ยก็โดย MOU ที่เรามีต่อกันนะครับเราให้สิทธิ์พรรคแกนนำคือก้าวไกลเขาเป็นผู้เริ่มการในการที่จะดำเนินการทุกกระบวนการเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยกันเนี่ยก็รอให้ทางก้าวไกลเขาเป็นผู้นัดหมายมาถ้าสภามีมติอย่างนี้นะครับมีมติอย่างนี้นั่นคือเสนอซ้ำไม่ได้อย่างนี้เนี่ยการวินิจฉัยข้อบังคับเมื่อวานเนี่ยมันก็มีผลผูกพันรูปแบบเปลี่ยนไปอย่างนั้นได้จากการเสนอชิงคู่ถ้าเขาวินิจฉัยมันเป็นข้อบังคับข้อ41มันก็สามารถใช้ข้อบังคับข้อ41นั้นในตัวมันเองได้มันก็มีวรรคท้ายอยู่ไงครับกรณีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปมันก็ทำได้ทีนี้มันมีกรณีอันนี้คุณผู้ชมดูนี่คือเพจ Facebook ของอาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโณนะอดีตประธานกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญปี60ตอนร่างแรกที่ถูกคสช.ตีตกไปอ่ะอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยก็คือโอ้โหระดับปรมาจารย์กฎหมายรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งของประเทศไทยเลยอาจารย์โพสต์ Facebook ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัยที่บอกว่าข้อบังคับของการประชุมสภาเนี่ยมันจะมาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญแล้วอาจารย์ก็ให้แนวทางว่าการตีความของรัฐสภาที่ออกมาเมื่อวานนี้มันไม่ใช่ที่สุดคนที่คิดว่าสิทธิ์ของตัวเองถูกกระทบเนี่ยไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตามมาตรา213เพื่อให้ผู้ตรวจการส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลยแล้วถ้าหากว่าผ่านไป15วันผู้ตรวจการยังไม่ได้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผู้ร้องสามารถร้องตรงต่อสารรัฐธรรมนูญได้เรื่องนี้นักข่าวก็เลยไปถามคุณหมอชนน่านนะคุณหมอชนน่านยกตัวอย่างว่าก็ถ้าเมื่อวานเนี่ยถ้าหากว่าใครที่คิดว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิ์ก็ไปยื่นได้โดยยื่นผ่านสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินนี่แหละนะครับถ้าสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับหรือว่าผ่านเวลาไปแล้ว15วันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไปร้องตรงได้ซึ่งอันนี้ให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมนะ
มีคนไปร้องแล้วนะฮะคือคุณศรีสุวรรณจรรยาไปร้องเรียบร้อยแล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับอาจารย์บวรศักดิ์นิดนึงว่าไม่ใช่อาจารย์บวรศักดิ์คนเดียวที่มีความเห็นแบบนี้ในช่วงข่าวเที่ยง NBT News วันนี้อาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวหรือว่าที่สื่ออื่นๆช่องอื่นๆนักวิชาการท่านอื่นอาจารย์สติธรอะไรต่างๆเนี่ยหลายๆท่านก็มีความเห็นแบบเดียวกันว่าการเอาข้อบังคับการประชุมสภาซึ่งมีศักดิ์เท่ากับพระราชบัญญัติขึ้นมาเหนือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นการกระทำที่ขัดหลักการทำให้หลักการบิดเบี้ยวอีกคนหนึ่งก็คุณกนวีสืบแสงพักเป็นธรรมเนี่ยขึ้นทวิตเตอร์นะคะบอกว่าข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาที่41ที่บอกว่ายัตติอะไรที่เสนอและตกไปแล้วไม่สามารถเสนอซ้ำได้ยกเว้นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นได้เช่นวงเล็บว่าไม่ได้ชี้นำนะครับเช่นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกี่คนก็ได้ไปร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินว่าได้รับผลกระทบจากการมาปรับใช้ข้อบังคับนี้ทำให้ระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถดำเนินไปได้จากนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าการมีมติไม่รับเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกมันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้ามีการร้องเรียนลักษณะนี้ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สามารถใช้ได้ทีนี้ถ้าในส่วนของ NBT News ภาคเที่ยงวันนี้อาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไปด้วยนะครับว่าสมมติมีคนร้องจริงๆแล้วกว่าศาลจะตัดสินมาสมมติ 3-4 เดือนตอนนั้นมีนายกคนอื่นไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าศาลตัดสินมาว่าสิ่งที่คุณทำกันเมื่อวานนี้มันผิดมันขัดรัฐธรรมนูญก็เท่ากับว่าทั้งหมดเป็นโมฆะนะฮะอ่ะลองฟังคุณหมอชนน่านตอบคำถามตรงนี้ดูครับคืออาจารย์เขาไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัยข้อบังคับเมื่อวานชัดเจนครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญอาจารย์ก็ให้แนวว่าถ้าสมาชิกเขาใช้ว่าบุคคลเนี่ยนะครับบุคคลที่เห็นว่าเป็นมีการถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยก็ย่อมไปใช้รัฐธรรมนูญมาตรา213เนี่ยยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับใช้ช่องทางนี้ทำไมถึงว่าถ้าเกิดกรณีสิทธิ์ของบุคคลนะสิทธิ์ของบุคคลไม่ใช่สิทธิ์ของสสสิทธิ์ของบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ์เพราะฉะนั้นใครที่เห็นว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิ์ในการกระทำเมื่อวานเนี่ยนะครับเช่นการเสนอญัตติแล้วตัวเองไม่สามารถใช้สิทธิ์ของตัวเองได้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์บุคคลสามารถไปร้องได้แต่กระบวนการร้องเนี่ยโดยหลักเขาให้ร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเว้นแต่ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเขาไม่รับก็ใช้สิทธิ์ร้องตรงได้นี่นักข่าวก็ถามครับว่าถ้าหากว่าสมมุติว่ามีการแปะมือมาให้เพื่อไทยเป็นการนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะเสนอเคาะชื่อคนที่จะยื่นเป็นแคนดิเดตนายกต่อที่ประชุมรัฐสภาเนื่องจากว่านัดประชุมครั้งหน้าก็คือพฤหัสบดีหน้าแล้วนะครับ27กรกฎาคมคุณหมอชนน่านบอกว่าต้องรอถึงวันนั้นก่อนซึ่งเดี๋ยวเพื่อไทยกับก้าวไกลก็จะหารือกันโดยเร็วเพราะว่าการตัดสินใจเนี่ยยังเป็นของพรรคก้าวไกลนะขณะนี้เพื่อไทยยังอยู่กับก้าวไกลเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังฟันธงไม่ได้ว่าจะเสนอชื่อใครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็รอการนัดหมายอยู่ว่าอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้คุณหมอชนน่านยอมรับด้วยนะครับว่าไม่มีใครพอใจกับการทำหน้าที่ของประธานรัฐสภาเมื่อวานนี้คือนักข่าวถามนักข่าวถามไปก่อนไม่ใช่อยู่ดีพูดนะนักข่าวบอกว่าหลายคนไม่พอใจกับการทำหน้าที่ของประธานรัฐสภาคุณหมอก็เลยว่าอ๋อผมก็ไม่พอใจแล้วบอกว่าหลายคนก็ไม่พอใจแต่เมื่อผลออกมาเป็นเช่นนั้นก็ต้องยอมรับโดยหลักเนี่ยเราอยู่ในระบบรัฐสภาเสียงข้างมากก็ต้องยึดถือแต่ถามว่าความแคลงใจความไม่พอใจอ่ะมันก็คือเสียงข้างมากออกมาไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมลองฟังเสียงคุณหมอดูครับคุณหมอครับเหตุเมื่อวานนี้มันจะทำให้การทำงานใน8ครั้งของก็คือเหมือนว่าแกนนำก้าวไกลบางคนไม่ค่อยพอใจการทำงานประธานสภาเมื่อวานไม่มีใครพอใจหรอกครับผมเองก็ไม่พอใจก็ตอบกันตรงๆนะเพราะว่าข้อวินิจฉัยออกมาอย่างนี้เนี่ยผมเองเนี่ยเมื่อวานพยายามหาช่องทางหาทางออกให้คุณจะเสนอยติหักโดยที่ใช้เสียงข้างมากธรรมดาเนี่ยนะครับโดยไม่มีช่องทางที่ชอบด้วยข้อบังคับเนี่ยผมก็ไม่ยอมพยายามเสนอให้เป็นอำนาจการวินิจฉัยของรัฐสภาไปนะครับมันเมื่อมันออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องยอมรับไม่มีใครพอใจครับแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเราอยู่ในระบบนี้นะครับระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขระบบรัฐสภาระบบเสียงข้างมากเนี่ยเราต้องยึดถือแต่สิ่งหนึ่งที่มันอาจจะมีความคลางแคลงใจคาใจที่ไม่พอใจก็คือเสียงข้างมากไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมทีนี้มันมีกระแสข่าวว่าสว.ยังไงก็จะไม่ลงมติให้นะถ้าหากว่า
คุณยังจับมือกับก้าวไกลและก้าวไกลยังคงเดินหน้าที่จะแก้112คุณหมอชนน่านบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถพูดอะไรได้อะเอาให้เหตุการณ์ไปถึงจุดนั้นก่อนละกันและตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปคุยกับสวด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องของพรรคก้าวไกลเนี่ยเราก็ขอไม่ก้าวล่วงในทุกๆเรื่องแต่ก็เห็นใจเขาเพราะขณะนี้ไม่ใช่แค่เรื่องมาตรา112หรอกที่ถูกออกมาเป็นเงื่อนไขลองฟังเสียงคุณหมอชนน่านท่อนนี้ดูครับมีข่าวว่าถ้าตอบให้ครั้งที่เพื่อไทยเสนอชื่อเป็นคนของเพื่อไทยแค่ยังจับอยู่กับก้าวไกลสวก็จะไม่โหวตข่าวครับต้องมีพิสูจน์ข่าวนั้นเป็นจริงหรือไม่ถ้าถึงวันนั้นมันมติมันออกมาแบบนั้นนะถ้าถึงวันนั้นมติมันออกมาแบบนี้นะครับหมายถึงมติสวล่ะถึงว่าการโหวตนายกว่าเพื่อไทยจับเข้าไปก็ไม่ผ่านอีกเราคงไม่รอให้มันออกมาติอย่างนั้นไงครับกรณีถ้าเราจะต้องเสนอนะครับถ้าเราไปรอมติตรงนั้นเราก็แพ้อย่างเดียวใช่ไหมครับตอนนี้เพื่อไทยมีแผนในการที่จะเดินหน้าในเรื่องของเสียงนี้แล้วใช่ไหมยังครับแล้วทำไมถึงถ้าเผลอตอบก็หาว่าผมคิดไปก่อนแล้วทำไมถึงไม่มีในหลักการเอาในหลักการเนี่ยนะครับถ้าเรามีกำลังเราอย่าแค่100นะครับถ้าจะเอาชนะเนี่ยมันต้องทำให้เต็มร้อยหรืออย่างน้อยนี่80 90ใช่ไหมครับคือจะชนะเนี่ยถ้าเรามีอยู่กำลังอยู่แค่นี้ไปรบเขาก็แพ้ผมว่าไม่ว่าใครอ่ะนะครับเจอสถานการณ์นี้ต้องคิดหนักต้องสร้างความมั่นใจว่าก่อนที่คุณจะเข้าไปรบเนี่ยคุณมีโอกาสชนะอย่างไรต้องคิดอย่างนั้นนะครับที่มั่นใจว่าไม่ถึงขั้นต้องข้ามขั้วถึงยังไม่คิดครับในหลักการที่จะเอาชนะนี่มีก้าวไกลด้วยใช่ไหมครับไม่ได้กำหนดว่ามีหรือไม่มีครับแต่ขนาดนี้เรายังอยู่ใน8พรรคร่วมผมนี่สงสารก้าวไกลนะในการใช้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยมาเป็นเงื่อนไขมันขนาดนี้มันไม่ใช่แค่112แล้วอะนะครับมันไม่ใช่แค่112แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไทยเองไม่เคยมีความคิดจะไปก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของก้าวไกลเขานะครับเราเป็นพรรคร่วมก็จริงการที่เราบอกว่าคุณไปลดหน่อยลดนู่นลดนี่นั่นเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ครับมันต้องขึ้นกับการตัดสินใจของพรรคเขาด้านนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ย้ำจุดยืนของพรรคตามที่แถลงไปนะคะคือไม่สามารถร่วมงานกับพรรคที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา112และไม่สนับสนุนให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยยืนยันอีกด้วยนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อทาบทามจากใครนะคะแม้กระทั่งของพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีนะคะคงต้องรอให้สถานการณ์มันเดินไปตามกฎเกณฑ์นะคะเพราะว่าฝั่งที่จัดตั้งรัฐบาลตอนนี้เนี่ย8พรรคเขาก็ยังจับมือด้วยกันอยู่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีรอบต่อไปพรรคก็จะมีการประชุมส.ส.ของพรรคเหมือนเดิมค่ะเราไม่สามารถร่วมงานกับพรรคที่มีนโยบายจะแก้112นะครับแล้วก็เราไม่สนับสนุนให้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ท่าทีก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพื่อไทยโทรมาจีบไหมไม่มีการติดต่อเลยยังไม่มีการติดต่อเลยผมคิดว่ามันก็ต้องให้สถานการณ์มันเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าฝั่งที่ฟอร์มรัฐบาลอยู่เขาก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยที่บอกว่าทางไปถึงทางตันเนี่ยพรรคเบอร์3กับพรรคเบอร์4เนี่ยคือเราที่มีพร้อมเป็นนายกก็ให้ถึงวันนั้นก่อนนะฮะให้ถึงวันนั้นก่อนไอ้เรื่องพร้อมเป็นนายกหรือไม่เนี่ยมันก็เป็นไปตามพรรคภูมิใจไทยก็เสนอชื่อผมเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดนั้นไงพอไม่ถึงจุดนั้นเราก็ต้องรักษามารยาททางการเมืองไว้ซึ่งเราก็ทำมาจนถึงวันนี้นะครับไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยเลยแล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อประสานงานหารือระหว่างพรรคการเมืองด้วยกันเลยตอนนี้ขณะที่นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะก็บอกว่าเหตุการณ์การตีตกยติการเสนอชื่อนายพิธาเมื่อวานนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นถ้านายพิธาและพรรคก้าวไกลยอมถอยออกมาจากการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญแล้วคุณอัครเดชบอกว่าส่วนตัวยอมรับเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย
อยากจะให้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลตามความคาดหวังของประชาชนเพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากไปถึงพรรคก้าวไกลให้ทบทวนการแก้ไขมาตรา112ซึ่งถ้าก้าวไกลยอมนะคะคุณอัครเดชบอกว่าผมนี่แหละจะเป็นอีกคนที่จะไปเดินสายทำความเข้าใจกับสมาชิกส.ส.ฝั่งที่เคยไม่เห็นชอบให้กลับมาสนับสนุนก้าวไกลในส่วนของผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าพรรคก้าวไกลนะครับถอยออกมาจาก112เนี่ยนะครับโอกาสที่พรรคก้าวไกลจะมาจัดตั้งรัฐบาลนะครับเป็นไปได้อย่างสูงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่พร้อมที่จะทำความเข้าใจกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฝั่งนี้นะครับว่าถ้าถอยออกมาจากมาตรา112นะครับผมเองก็พร้อมที่จะทำความเข้าใจกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับฝั่งนี้ว่าในเมื่อพรรคก้าวไกลไม่แต่มาตรา112แล้วพวกเราก็ผมเองนะครับส่วนตัวผมเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนพรรคก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลนะครับอันนี้คือในส่วนตัวของผมนะครับแล้วผมก็พร้อมที่จะเดินสายทำความเข้าใจกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในฝั่งนี้นะครับว่าในฝั่งที่ไม่เห็นชอบคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยให้กลับมาสนับสนุนนะครับให้พรรคก้าวไกลเนี่ยได้กลับมาบริหารประเทศชาติทีนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้เจอกับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนอีกรอบหนึ่งตอนที่กลับไปที่ทำการของพรรคก้าวไกลแล้วอันนี้เป็นแฟ้มภาพนะอันนี้เป็นแฟ้มภาพนะทีนี้มาเจออีกรอบหนึ่งตอนกำลังจะไปเข้าประชุมกับข้างในพรรคตัวเองหลังจากที่ตรงนี้แหละอันนี้คือประชุมกับพรรคเพื่อไทยเสร็จนะนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณชัยธวัฒน์ตอบมายาวเหมือนกันนะครับประเมินก็คือเหมือนกับว่าที่ไปคุยกับพรรคเพื่อไทยมาเนี่ยนะไปประเมินทีละฉากทัศน์กันมาว่าถ้าเป็นฉากทัศน์นี้จะยังไงฉากทัศน์นี้จะยังไงนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจะเปลี่ยนแปะมือให้พรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วนักข่าวถามว่าเมื่อไหร่นะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าคุณพิธาก็เคยแถลงไว้เมื่อวันเสาร์ที่ออกมาเป็นคลิปนะฮะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นไปไม่ได้จริงๆไปต่อไม่ได้จริงๆที่พรรคก้าวไกลจะนำเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ประเทศให้พรรคอันดับ2ก็คือเพื่อไทยมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ยังเป็นไปใน8พรรคนะแล้วก็ยังต้องเป็นไปตาม MOU อยู่นักข่าวถามว่าได้คุยเรื่องของการแก้ไข MOU มั้ยว่าต้องแก้จุดไหนยังไงบ้างเพราะเมื่อวันก็มีคนเพื่อไทยบอกใช่ไหมว่าอาจจะต้องแก้มีพรรค9พรรค10นะหัวหน้าพรรคเลยแหละนะคุณชัยธวัฒน์บอกว่ายังไม่ได้คุยเรื่องแก้ MOU รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจนักข่าวถามแล้วนะจะเอานโยบายอันนี้ของพรรคนี้มาใช้หรือว่าจะเป็นของเพื่อไทยหรือของก้าวไกลเบี้ยผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 ของก้าวไกลอ่ะยังได้ใช้ไหมคุณชัยธวัฒน์บอกยังไม่ได้ไปคุยถึงตรงนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยววัน2วันนี้แหละจะชัดเจนเพราะว่าเวลาก็เหลือไม่เยอะแล้วสัปดาห์หน้าพฤหัสก็ประชุมแล้วนะแต่ทีนี้คีย์เวิร์ดมันออกมาอย่างหนึ่งก็คือคุณชัยธวัฒน์บอกว่าคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนและประเทศก็คือประชาชนต้องการพลิกขั้วให้พรรคฝ่ายค้านเดิมก็คือนำโดยก้าวไกลและเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลและบริหารประเทศนะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าจะยังอยู่ในหลักการนี้ก็คือคงจะยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะมีการผลักก้าวไกลออกไปเป็นฝ่ายค้านยังพยายามที่จะจับมือกันอยู่ใน8พรรคอันนี้ให้ได้ต่อไปนักข่าวก็ถามถึงสภาพจิตใจคุณพิธานะคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าอย่างสภาพจิตใจดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ได้นอนเลยวัน2วันนี้ก็เลยขอไปพักผ่อนกับลูกสาวก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทำงานวันเสาร์เพราะว่าเราเห็นใน Facebook หรืออะไรของคุณพิธาใน Instagram ที่ถ่ายรูปอยู่กับลูกสาวแล้ววันนี้เนี่ยมีการประชุมสภาใช่ไหมคะใช่ครับในที่ประชุมเนี่ยวันนี้คุณปฏิพัฒน์สันติพาดานะคะรองประธานเนี่ยทำหน้าที่ประธานพอเข้ามาเนี่ยก็เหมือนรายงานเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ที่รับคำร้องของคุณพิธาไว้รับคำร้องของกกต.เรื่องคุณพิธาไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้วก็บอกว่าสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะหลังจากนั้นสส.ก้าวไกลคุณณัฐวุฒิบัวประทุมนะคะก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าตอนนี้ศาลยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยยังไม่ได้มีผลตัดสินออกมาเพราะฉะนั้นคุณพิธาก็ยังมีศักดิ์และสิทธิ์ยังถือว่าเป็นสส.ยังไม่มีความผิดยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสามารถเสนอชื่อขึ้นมาโหวตได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงคือบอกว่ายังมีคุณสมบัติครบถ้วนคือเนื่องจากว่าวันนี้รองโฆษกของพรรครวมไทยสร้างชาติคุณ
ลอรี่เนี่ยได้มีเขียนว่าด้วยเรื่องนิติเดียงสาอันนี้มันยาวมากคงจะเล่าทั้งหมดไม่ได้คุณผู้ชมลองเข้าไปดูก็ได้นะในเพจ Facebook ของรวมไทยสร้างชาติมีโพสต์อยู่แต่ทีนี้มันมีข้อความตอนหนึ่งที่คุณลอรี่เนี่ยไปใช้คำว่าศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาว่าคุณพิธาเนี่ยถือหุ้นสื่ออันเนี้ยยังศาลแค่รับคำร้องนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณณัฐวุฒิเนี่ยก็เลยย้ำตรงนี้กับสภาอีกรอบนึงว่าศาลรับคำร้องยังไม่ได้คำวินิจฉัยแต่ที่ของรองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยไปเขียนว่าพิพากษาแล้วใช้คำว่าพิพากษาเลยนะไม่ใช่วินิจฉัยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้วันนี้มีการชี้แจงในสภาเกิดขึ้นเพราะในระหว่างนี้15วันนะคุณพิธา ยังต้องเอาเอกสารเอาหลักฐานต่างๆเข้าไปชี้แจงกับทางศาลนะคะคดีอะไรก็ตามศาลยังไม่ตัดสินตามกฎหมายไทยยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกต้องนะคะ